ใครที่ชอบเมนูแซ่บๆแบบนี้ผมบอกแล้วไงว่าพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวัดนี้นะโอ้เป็นจังหวัดของพ่อเพลงแม่เพลงมีอาหารการกินวัตถุดิบของเขาก็ดีดีนะครับนำมาปรุงเป็นอาหารก็อร่อยอร่อยวัดวาอารามหรือก็สวยงามเหลือเกินนะครับแต่เมนูที่นี่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชแต่ทีนี้อำเภอซ่องพี่น้องมีพี่น้องอยู่ซ่องคนใช่ร้านตำแซ่บสุดซอยครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีร้านอาหารสไตล์อีสานรสแซ่บพร้อมเสิร์ฟนะฮะเมนูขึ้นกระดานไว้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับขึ้นไว้เต็มไปหมดเลยคุณโบรัตติพรเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นพนักงานบัญชีที่กรุงเทพค่ะพี่เอขาแต่เวลาที่น้องโบเนี่ยเจอโควิดนะคะทำให้น้องโบเนี่ยต้องตกงานค่ะพี่เอโบก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงเก็บเงินนำเงินเก็บของครอบครัวเนี่ยมาเปิดร้านเป็นร้านอาหารอีสานเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตหรอกค่ะแต่อร่อยจริงๆนี่มาเปิดที่นครปฐมตอนแรกนะเพราะว่าชอบทำอาหารและก็ชอบชิมไปเรื่อยๆแต่เจอปัญหาโควิดระลอกใหม่มาอีกค่ะน้องแป้งขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดดีกว่านครปฐมก็ต้องทิ้งก่อนแล้วเลยมาเปิดร้านนี้ขึ้นมาได้เวลา1ปีแล้วที่สุพรรณบุรี2พี่น้องนะครับโอ้โหนี่อะไรลูกตำถาดตำถาดมีไข่เยื่อม้าไข่ต้มด้วยเครื่องแน่นๆเลยนะครับนี่เมนูที่ห้ามพลาดนะครับก็มีแซ่บยกถาดเหลาทะเลขอคืนน้ำลายแป๊บหนึ่งเหลาทะเลแล้วก็สารพัดตำอ่อมนะครับสารพัดตำอ่อมและอาหารจานเดียวก็มีราคาเริ่มต้นจับต้องได้เลยครับ40บาทครับ40บาทเท่านั้นเองอ่ะใช่แต่มันไปจนถึงหลักร้อยนะลูกถ้าเผื่อว่าต้องการเพิ่มปริมาณนะครับก็บอกกับเขาแล้วที่สำคัญนะครับเขายังมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่ทำเองด้วยนะฮะที่ข้นแล้วก็นัวหอมไปด้วยสมุนไพรจิ้มกับอะไรก็อร่อยอร่อยนะครับอยากชิมแวะกันไปได้เลยครับที่ร้านตำแซ่บสุดซอยโอ้ทำไมอ่ะอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหยุดทุกวันจันทร์นะจ๊ะมีเฟซบุ๊กไว้ให้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กชื่อภาษาไทยเลยนะครับชื่อว่าตำแซ่บสุดซอยครับนี่น่ากินอุ้ยข้าวเหนียวใส่อะไรมาเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆแบบกะทิแต่ว่ามันเออแต่ว่าเป็นห่อเป็นห่อเป็นที่จักสารใช่ใช่เก๋ไปอีกต้องเป็นแบบเนี้ยเลยอร่อยน่ากินนัวๆแบบนี้เลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง